บกับแพตตี้นะคะในช่วง Living and Cuisine ค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะแพตตี้ขอเอาใจหนุ่มสาวชาวเมืองนะคะที่อยากจะจัดสรรนะคะการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยไลฟ์สไตล์ไอเทมที่น่าสนใจค่ะที่จะสามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันและดีไซน์ค่ะมารุชิไลฟ์สไตล์ไอเทมแบรนด์ล่าสุดที่นอกจากจะสร้างสรรค์ข้าวของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพด้วยฟังก์ชันการใช้งานแล้วยังมาพร้อมกับดีไซน์อันเรียบง่ายสไตล์มินิมอลที่สามารถกลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่จะมาสาธิตให้ดูกันชัดๆเลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์ไอเทมจากมารุชิเนี่ยสามารถทำให้การจัดบ้านของคุณดูง่ายดายและเป็นระเบียบมากขึ้นได้แค่ไหนค่ะเริ่มกันที่ห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นกันก่อนเลยค่ะข้าวของระเกะระกะเนี่ยนอกจากจะหยิบใช้ยากแล้วยังทำให้จิตใจไม่ปลอดโปร่งอีกด้วยนะคะแพตตี้เลยขอแนะนำคอนเทนเนอร์เก๋ๆจากมารุชิที่แบ่งเป็นหลากหลายรูปแบบและขนาดเพื่อใช้แยกของจุกจิกต่างๆให้เป็นสัดส่วนขึ้นค่ะและเคล็ดลับของแพตตี้นะคะคือการหากล่องสารพัดขนาดยังกล่องใส่ของอเนกประสงค์เหล่านี้มาใส่ไว้ในลิ้นชักอีกทีเพื่อแยกแยะข้าวของต่างๆให้ดูเป็นระเบียบน่าใช้และทำให้คุณหาของเจอได้ง่ายดายและสะดวกมากขึ้นค่ะเจ้าคอนเทนเนอร์ของมารุชิเนี่ยจะมาในรูปแบบโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นสิ่งของที่อยู่ภายในได้ง่ายดายหรือจะติดฉลากบอกไว้เพื่อให้หาเจอเร็วขึ้นก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญคอนเทนเนอร์ทุกชิ้นเนี่ยจะถูกดีไซน์มาอย่างหลากหลายเพื่อให้ลงตัวกับพื้นที่และการใช้งานของคุณที่สุดส่วนของแต่งบ้านและเครื่องประดับหลากสีสันพอนำมาเก็บรวมไว้ด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นของแต่งห้องเก๋ๆไปได้ในตัวเลยทีเดียวว่าไหมคะได้สักพักแพตตี้เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะสงสัยแพตตี้ต้องรีออร์แกไนซ์ห้องครัวใหม่ด้วยแล้วล่ะโดยตัวช่วยของแพตตี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกนอกจากฟู้ดสตอเรจจากมารุชิที่จะมาช่วยจัดห้องครัวให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้การเตรียมอาหารเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกเยอะซึ่งเคล็ดลับของแพตก็คือการวางของที่ใช้บ่อยๆไว้บนเคาน์เตอร์ให้มองหาได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นควรวางของประเภทเดียวกันไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ลืมนะคะที่จะใช้ฟู้ดสตอเรจของมารุชิมาจัดแยกประเภทอาหารก่อนแช่ตู้เย็นเพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ายแถมเป็นการเพิ่มพื้นที่ในตู้เย็นไปในตัวค่ะด้วยช้อยเหยือกพลาสติกที่ไว้ใส่น้ำผลไม้สดของแพตตี้ยิ่งเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยในวันอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะซึ่งไอเทมเก๋ๆเหล่านี้นอกจากจะถูกออกแบบมาให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกแล้วยังช่วยทำให้พื้นที่ในห้องน้ำของคุณดูกลายเป็นมุมโปรดภายในบ้านไปเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะสำหรับการจัดตกแต่งบ้านสไตล์ใหม่ๆค่ะและพอดีหวังว่านะคะไลฟ์สไตล์ไอเทมที่นำมาฝากในวันนี้เนี่ยจะสามารถจัดสรรพื้นที่การใช้ชีวิตและช่วยเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิตให้กับคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของแพตตี้แล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับโรบินสันไลฟ์ชาแนลค่ะ